าสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวก่อนจะไปแข่งขันร้องเพลงเราไปเล่นเกมแจ้งเกิดกันก่อนเกมในวันนี้คือเกมจิ๊กซอว์กติกาผู้เล่นสามารถเปิดแผ่นป้ายได้ทีละป้ายหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับภาพคนดังถ้าทายถูก3ข้อก่อนก็ชนะไปเลยเกมจิ๊กซอว์นะครับภาพปริศนาของเราภาพแรกเป็นใครมาเลยครับเอา13ครับเอาตรงกลางเลย13ครับแมนๆครับเลือกตรงกลางเลยครับดูจากอาการแล้วตอบไหมตาหินแล้วตาหินแล้วไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบเบอร์เจ็ดเลยดิเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับโอ้ยโอ้ยพอนึกออกไหมห้าสี่สามสองอินตอบครับตอบไหมหมดสิทธิ์ตอบครับหมดสิทธิ์ตอบแล้วครับคุณตั๊กครับเบอร์สองครับคุณพ่อเบอร์สองครับเร็วครับแก้มแก้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ้าวกรรมการนำไป1คะแนนแล้วนะครับต้องเบรกกรรมการให้ได้หน่อยนะครับมาชมภาพปริศนาต่อไปครับอ่ะ9ค่ะคุณตั๊กเลือก9ครับมิ้นลูกตามาแล้วอ่ะ13ค่ะ13ครับเร็วครับพี่ก้องตอบว่าพี่ก้องถูกต้องอ้าวทำให้ตอนนี้น้องมิ้นมีคะแนนไล่ขึ้นมา1คะแนนแล้วครับผมมาดูภาพปริศนาภาพต่อไปครับน้องมิ้นมีสิทธิ์เลือกก่อนครับ13เลยค่ะ13เหมือนกันไอ้ข่าวนี้รู้สึกเลือกกันแม่นนะครับเอ้ยเอาแล้วไม่ตอบแน่นอนคุณดาวครับเลือกครับเอาเบอร์7เบอร์7ครับเบอร์7ครับชมพู่อารยาครับชมพู่อารยาผิดครับออฟครับเบอร์6ครับเบอร์6ครับพี่กิ๊กสุวัจนีไม่ใช่ตอบแล้วครับอ้าวจบแล้วตอบแล้วครับผิดครับเออตาอินเราอินตอบได้เบอร์11ค่ะเบอร์11ครับผิดหมดพี่ตู่นันทิดาพี่ตู่นันทิดาตอบว่าพี่ตู่นันทิดาถูกต้องทำให้น้องอินนำมา1คะแนนเท่ากันครับภาพปริศนาต่อไปครับอินเลือกครับเบอร์9ค่ะเบอร์9ครับโอ้ยอะไรวะคุณตั๊กครับเบอร์7เบอร์7เบอร์7ครับโอ้ยากว่ะไม่ได้ผ่านครับเป็นโอกาสของน้องมิ้นครับเบอร์8ค่ะเบอร์8ครับโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยนิโคเทริโอค่ะคุณนิโคเทริโอถูกต้องปริศนาภาพต่อไปเลยครับคุณมิ้นเลือกครับเบอร์8ค่ะภาพโอ้ยมีแว่นตาด้วยครับมีแว่นตาตอบเลยไหมครับตอบค่ะตอบถ้าถูกชนะเลยนะครับพี่ปุ๊อัญชลีพี่ปุ๊อัญชลีจงกระดีกินถูกต้องทำให้มิ้นนะครับเป็นผู้ชนะถึง3คะแนนก่อนรับคูปองเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันพีทีมูลค่า 1,000 บาทไปครับท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากร่วมสนุกกับเราก็ง่ายๆนะครับเข้ามาเล่นเกมใน Facebook ของเรานะครับ Master Key TV 3รุ่นของรางวัลนะครับจากสถานีบริการน้ำมันพีทีไปเลยครับแล้วก็เป็นคุณมิ้นที่สามารถเอาชนะไปได้ตอนนี้ถึงเวลาแข่งขันแล้วเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปมีอาชีพเป็นกุ๊กนั่นเองนะครับวันนี้เขาจะมาเล่าประสบการณ์สนุกสนุกในครูให้เราฟังมาพบกับคุณนุ๊กครับสวัสดีครับนะฮะชื่อพิรุณครับชื่อเล่นชื่อนุ๊กครับเอ้ยเอาใหม่ชื่อนุ๊กพิรุณสีดาวเรืองนะครับผมนะฮะมาจากครับถ่ายรายการมีเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เนี่ย
ดูบ่อยครับเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างๆเวลาพี่ลงไปถ่ายหนังเรือพี่ก็จะคัดบ่อยมากจนข้างๆกันแล้วมันจะคัดอะไรทั้งหนังครับผมจำมาจำมาเอาแล้วเป็นกุ๊กอยู่ที่ไหนครับครับนุกเป็นกุ๊กอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับอยู่ศูนย์การค้าฮะ อยู่ครับทำอาหารอะไรเป็นประเภทสเต็กครับผมนะฮะว้าวก่อนหน้าจะเป็นจะมาเป็นกุ๊กหรือว่าทำงานที่นี่ครับก็เคยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารอีกที่นึงเหมือนกันครับผมพี่ลงน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับบ้านน้ำเคียงดินนะฮะเพราะว่าพี่ครับเคยให้บริการเคยเสิร์ฟคือครอบครัวจะไปกินที่บ้านน้ำเคียงดินกันแทบทุกอาทิตย์ในสมัยก่อนนะใช่ครับอันนี้ถือว่าพี่ลงนี่เป็นคนรักครอบครัวมากนะพี่ลงนี่ไปทีนึงจะเจอนุกบ่อยแต่น่าจะจำนุกไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่านุกหล่อขึ้นหล่อขึ้นแต่ว่าคุณลงก็จะไปประมาณ5คนครับคือแฟนแล้วก็พี่สาวแฟนแล้วก็เฟิร์นแล้วก็แฟนเฟิร์นแล้วก็ลงถูกไหมไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ดีๆนุกจริงๆครับดูทั้งประเทศไปก็ครอบครัวอาทิตย์นี้ครอบครัวนี้อาทิตย์นี้ครอบครัวนี้อาทิตย์นี้ครอบครัวนี้นี่ครับมีเรื่องสุขสุขอะไรในครัวเล่าให้ฟังบ้างมีครับผมมีจะอย่างเช่นนุ๊กเนี่ยจะเป็นคนย่างสเต็กส่วนมากจะยืนอยู่หน้าเตาย่างสเต็กตลอดเลยมีหมูมั่งหรือว่าเป็นครัวปิตาพ็อกช็อปนุ๊กก็จะเรียกกันสั้นๆว่าหมูไก่ปลาพ็อกอะไรอย่างนี้ครับนุ๊กก็ไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยมึงอ่านบินมาให้กูนะเดี๋ยวกูลงเองด้วยความที่นุ๊กเนี่ยเงียบๆพูดมาแต่ลงแต่ไม่ค่อยขานก็ไปเรื่อยๆผมก็ย่างผมไปเรื่อยๆก็ออกไปเรื่อยๆและทีนี้วันนั้นถ้าเราถ้าเราไม่ผิดเสียไปเลยเดี๋ยวเอาร้องดีหรือเอาเล่าเรื่องดีเดี๋ยวเอาร้องดีครับเราเรื่องมันเป็นอินเนอร์ครับก็คือก็ย่างไปอย่างนี้ครับแล้วทีนี้วันนั้นนุ๊กก็ร้องเพลงไปของนุ๊กนี่แหละทีนี้ได้ยินแว่วๆแล้วอ่ะมาแล้วเสียงนี้ใช่เลยผู้จัดการแน่นอนโชว์พาวร้องเพลงเพราะโอ้เสียงลงเนี่ยโอ้โหโชว์เร่งพาวเวอร์นี่ต้องอะไรโชว์อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาได้ยินเสียงแว่วมาปุ๊บเลยหมูไก่ปลาพอกมึงลงใหญ่ครับผู้จัดการคงหมั่นไส้นานแล้วมีไหมมีอีกไหมในครัวมีอีกไหมมีครับก็ไม่พ้นผู้จัดการอยู่ดีฮะแล้ววันนั้นน่าจะเป็นวันที่เครื่องเตาทอดนี่ครับมันเสียทีนี้ก็โทรแจ้งให้ช่างมาซ่อมแล้วทีนี้เหมือนแบบไม่ทันใจเลยอย่างเงี้ยครับแล้ววันเสาร์กับอาทิตย์ลูกค้ามันค่อนข้างเยอะก็เอาไปไว้ข้างหลังก่อนนุ๊กก็ไม่รู้นุ๊กก็ใช้ข้างหน้างานหน้าสเตชันเนี่ยแค่2ตัวแล้วทีนี้นุ๊กก็ย่างไปเสียงมันดังมาจากข้างหลังป้งเป้งป้งเป้งถามน้องพระธรรมไอ้วุ่นใครเคาะอะไรข้างหลังวะรำคาญกูไม่ได้ฟังบินเลยมึงเดินไปดูดิทีนี้ผ่านไปประมาณสัก10นาทีมันหายไปเลยเสียงมันดังขึ้นอีกที่ดังมาจากข้างหลังนะดังก๊ก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 ผมไม่ไหวแล้วไม่ได้ยินเลยผมก็ตะโกนถามว่าใครคอยอะไรวะเสียงนั้นกลับมาว่ากูเองไงใครอะผู้จัดการอีกแล้วครับเอ้าวันนี้เดี๋ยวแข่งขันเรามอบไว้ให้ก่อน 5,000 เดี๋ยวต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมาดูจะได้แข่งกับใครวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับและถ้าพร้อมแล้วก็หมุนครับอ้าววันนี้นุกอยากร้องเพลงอะไรครับวันนี้มาเพลงซึ้งๆหวานๆของพี่แจ็คธนพลครับคนแบกรักโอ้โหทางนู้นจะร้องเพลงอะไรดีคะเงินมินก็ขอถามกลับเลยนะคะว่ารักแท้หรือแค่เหงาเอ้ามาฟังนุกก่อนเลยนะครับคนแบกรักครับ